ละกันนะคะเป็นพลทหารแล้วก็ประจำอยู่ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาอยู่ที่นครพนมคาป้อมเลยอะค่ะแล้วจับภาพเหตุการณ์ได้แต่ว่าภาพไปไม่ถึงตอนยิงนะคะแต่ให้ดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณดูนะวัชระนี่คือคนที่กำลังจะถูกยิงตายนะคะ10ปีวัชระอินาลาอายุ29ปีพลสารวัตรทหารนะคะนี่ๆๆมาละนายมานิดนี่คือมือปืนนะคะไม่เห็นตอนยิงเห็นไหมคะแต่ว่าวัชระโดนยิงไปแล้วเรียบร้อยก่อนที่สิบโทมานิดจะขี่รถออกไปยืนอยู่หน้าป้อมรักษาการเข้าเวรอยู่อะค่ะน่าใช่เลยนะน่าใช่เลยค่ะสิบโทมานิดจันทพินิดนี่คือคนก่อเหตุนะคะอายุ29ปีเข้ามายิงรุ่นน้องตายแล้วก็หายไปเลยค่ะสภาพมีร่องรอยบาดแผลถูกยิงเข้าที่หัว1นัดร่างกาย11นัดนะคุณปลอกกระสุน9มม.ตกอยู่เกลื่อนเลยค่ะ16ปลอกผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงแบบปุ้งปังปุ้งปังทีแรกนึกว่าประทัดคิดว่าเสียงรถยางแตกด้วยซ้ำหันไปดูถนนอ้าวมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแบบช้าๆเนิบๆเลยนะไม่ได้ซิ่งหนีบึ้นๆเลยนะไม่มีใครกล้าตามค่ะสำหรับ10ปีวัชระผู้ตายเพิ่งย้ายมาประจำค่ายพระยอดเมืองขวางได้2ปีเศษค่ะก่อนเกิดเหตุเพิ่งลาไปเยี่ยมเมียเพิ่งคลอดลูกเนาะแล้วก็กลับมาทำงานไม่กี่วันถูกยิงตายเลยค่ะส่วนสิบโทมานิดมือปืนเป็นพลทหารอาสามีฐานะยากจนทางหน่วยทหารเปิดโอกาสให้สอบเข้าเป็นนายสิบรับราชการเป็นทหารต่อแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่สูงสิงกับใครไปถามนางสาวสกาวเดือนขันเจือค่ะขันจันขออภัยหรือว่าคุณเปิ้ลนะคะเป็นเมียผู้ตายเดินทางมาแล้วค่ะเพิ่งคลอดลูกด้วยรอรับศพผัวนะคะที่โรงพยาบาลนครพนมบอกว่าปกติผัวเป็นคนใจเย็นนะแต่งงานกันมา 4-5 ปีไม่เคยทะเลาะกับใครด้วยย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่นครพนมได้แค่2ปีถ้ามีปัญหากับใครก็จะเล่าให้เมียฟังตลอดแต่นี่เมียบอกไม่มีเลยแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วคนก่อเหตุเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันด้วยนะไม่คิดว่าจะทำกันโหดร้ายขนาดนี้มาถึงวันนี้ชีวิตครอบครัวพังหมดแล้วค่ะเสาหลักครอบครัวไปแล้วและเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกด้วยไม่ถึงเดือนนะคะลูกยังไม่ทันลืมตาเห็นหน้าพ่อเลยพ่อไปแล้วนะคะฝากถึงคนก่อเหตุให้มอบตัวและอยากถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรถึงจะมาขอโทษก็ไม่อโหสิกรรมให้เพราะรับไม่ได้ค่ะขอให้ได้รับกรรมตามสนองฝากให้มามอบตัวดีกว่าอยากถามว่ามีเรื่องรุนแรงอะไรทำไมต้องฆ่ากันตายด้วยบางมีคนตายนะคะก็เลยสงสัยว่าเขาไปทะเลาะอะไรกันแฟนหนูไปทำอะไรให้เขาทำไมถึงแบบกระหน่ำยิงถึงขนาดนี้รับไม่ได้นะรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ถ้าเข้ามาขอขมาเนี่ยจะรับขอขมาไหมหนูยกโทษให้ไม่ได้อ่ะชีวิตแฟนหนูทั้งคนอ่ะตอนทำทำไมไม่คิดถ้าจะมาขอขมาทีหลังอ่ะทำไมไม่คุณไม่คิดก่อนที่คุณจะยิงเขาแล้วมีรางสังหรณ์ไหมไม่มีรางสังหรณ์อะไรให้หนูเตรียมใจอะไรเลยค่ะไม่มีคนช่วยซักผ้าอ้อมไม่มีคนช่วยซักนมไม่มีคนล้างขวดนมให้หนูแล้วหนูต้องทำเองทุกอย่างทั้งเลี้ยงลูกทำงานโอ้เห็นใจเหลือเกินที่ผ่านมา4ทุ่มพลตรีสถาพรบุญชูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นะคะของนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำตัวสิบโทมานิดที่ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วนะคะที่สภ.เมืองนครพนมหลังจากประสานผู้บังคับบัญชาขอมอบตัวที่ปั๊มแห่งหนึ่งค่ะหลังจากถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่นะคะคาดว่าผู้ก่อเหตุยังกังวลห่วงแม่ค่ะเพราะมีพี่แค่2คนเนาะตัวเขากับพี่ชายแล้วก็เป็นลูกชายคนโตด้วยยังไม่มีครอบครัวส่วนน้องชายทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะทีนี้สิบโทมานิดจะเป็นคนดูแลแม่มาโดยตลอดซึ่งป่วยตาพร่ามัวขาอ่อนแรงไม่มีอาชีพทำงานก็ไม่ได้และพ่อก็ตายไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนตัวเขาเองถือว่าเป็นเสาหลักครอบครัวค่ะจากการสอบสวนเขายอมรับนะคะเคยสนิทกับผู้ตายช่วงหลังค่ะขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ตายเพราะไม่เข้าใจกันเรื่องหน้าที่การงานรวมถึงผู้ตายไม่เคารพรุ่นพี่ค่ะอ๋อให้เหตุผลแบบนั้นเพราะจริงๆมันมีประเด็นเรื่องปมขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินมาด้วยเห็นว่าคู่เนี่ยเขาชอบยืมตังกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่เงินก็ไม่ได้มูลค่ามากนะร้อยสองร้อยอ่ะพี่น้องหยิบยืมกันนะคะแค่ร้อยสองร้อยก่อนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านไปกินข้าวกับแม่เนี่ยแหละมาเจอหน้าผู้ตายยืนเข้าเวรแสดงสีหน้าไม่พอใจด้วยความโมโหค่ะเขาบอกว่าเขาอารมณ์ชั่ววูบนะคะอีกอย่างติดปืนมาด้วยและก่อนหน้านี้ดกเบียร์มา2ป๋องค่ะตัดสินใจเลยตัวกระตุ้นเลยก่อเหตุเลยเขาบอกเขาไม่มีเจตนาวางแผนว่าจะมายิงนะคะ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปอยู่ป่าละแวกหมู่บ้านสำนึกผิดห่วงแม่ก็เลยติดต่อผู้บังคับบัญชาขอเข้ามอบตัวค่ะทั้งที่ตัวเองเป็นสาวหลักเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านคุณแม่ผู้ต้องหาครับนางบัวรายจันทพินิจอายุ67ปีนะครับบอกให้ฟังบอกว่าปกติลูกชายจะคอยเดินทางมาหาดูแลซื้อกับข้าวให้แม่ตลอดถ้าวันไหนไม่ได้เข้าเวรเนี่ยเขาดูแลแม่ตลอดหลังจากคุณพ่อไปเสียชีวิตไปประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะปกติลูกชายเป็นคนเงียบๆตั้งใจทำงานล่าสุดแม่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าลูกชายทำผิดอะไรแต่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกก่อเหตุแต่ถ้าเกิดสุดท้ายผลคดีมันบอกว่าลูกทำจริงๆแม่ก็บอกว่าต้องรับโทษไปตามกฎหมายนะฮะส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่7ครับนายมานิตศรีทองทาอายุ56อยู่ที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้เขาอยู่กันยังไงเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นเสาหลักของครอบครัวจริงๆเริ่มเข้าไปเป็นพลทหารแล้วก็สอบเลื่อนตำแหน่งรับราชการไปเป็นสารวัตรทหารหรือว่าเป็นสหเนี่ยนะฮะโอ้ก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแหละเป็นคนที่มีความประพฤติเรียบร้อยมาตลอดไม่ก้าวร้าวและเป็นลูกกตัญญูมากสุดท้ายผู้ใหญ่เองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะไปก่อเหตุแบบนี้นะครับฟังเสียงผู้ใหญ่มานิดหน่อยครับธรรมดาแต่ช่วงเป็นทหารมาเนี่ยตั้งแต่รถเกณฑ์ในเกณฑ์นิสัยดีได้เพิ่งเป็นทหารเกณฑ์มาครับตอนแรกเป็นทหารเกณฑ์ไปสอบได้ใน10เนาะครับครับพ่อนี่เสียเนาะพ่อเสียตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เพิ่นอายุประมาณจะขวบครับตั้งแต่ยังน้อยบ่แล้วตัวได้พื้นฐานนี่เพิ่นเป็นคนนิสัยดีเนาะเรียบร้อยนิสัยดีอยู่บ่ได้ก้าวร้าวบ่ได้หยังแล้วเนาะบ่ครับเพิ่นอยู่ในบ้านนี่บ่มีครับเป็นจักบุ๊กบ่อยู่หม้องอื่นผมก็บ่ฮู้แต่ซาดในบ้านนี่นิสัยดีครับแต่น้อยมาเนาะดูแลเห็นบอกว่าเห็นดูแลแม่ดูแลอย่างดีนําเนาะครับครับครับแกก็มีแม่ผู้นึงแล้วก็น้องชายอีกผู้นึงครับโอ้ทีแรกผมก็บ่คิดว่าบ่น่าเชื่อเลยเพราะว่าแกก็เป็นคนนิสัยดีอยู่นะครับก็อึ้งทุกคนนั่นแหละในบ้านนี่ก็ได้เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจนำตัวไปคุมขังนะครับที่สภ.เมืองนครพนมครับรอการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวส่งดำเนินคดีศาลทหารนะครับศาลมณฑลทหารบกที่24อุดรธานีฮะค่ะเคสนี้โหดจริงๆเลยนะแต่ว่าถึงแม้ว่าภาพที่เมื่อกี้แชร์ให้ดูมันจะไปเป็นมุมอับอ่ะแต่อันนี้ทางกองทัพต้องไปทบทวนใหม่แล้วในการติดกล้องเนาะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8